สวัสดีครับแฟนเพจรายการ Jet and Review นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศาลเสียงหล่อใต้เทียนกงนะครับผมที่บางปูนะแล้วก็เขาจะมีงานเทศกาลโคมไฟครับสวยมากนะด้านหลังโอ้แม่เจ้าโคตรงามแล้วก็วันนี้นะเราจะใช้กล้อง Insta 360 1R เป็นโมดูล 4K Edition ครับมาทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพในช่วงเวลากลางคืนกันนะไปดูกันว่าภาพที่ได้ออกมาจะประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวพาไปถ่ายรูปตะมุมต่างๆแล้วก็ถ่ายซีนิเมติกสวยๆไปฝากกันเช่นเคยครับป่ะไปกันเลยครับผมชมบรรยากาศโดยรอบนะของศาลเสียงหล่อใต้เทียนกงนะครับเป็นเทศกาลโคมไฟกันอย่างเต็มอิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอซีนิเมติกสวยๆด้วยนะกล้อง Insta 360 1R ตัวโมดูล 4K ถือว่าภาพใช้ได้อยู่นะถ่ายกลางคืนถือว่าโอเคเลยความคมชัดของวิดีโอถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิปของวันนี้เนี่ยผมอัดเป็น 4K 24เฟรมสลับกับ60เฟรมเพื่อที่จะให้มีความสมูทในตัวของวิดีโอนั่นเองนะครับอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับการพาเดินเที่ยวถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสวยนะที่ศาลเจ้าเสียงหล่อใต้เทียนกงนะครับเขามีเทศกาลโคมไฟนะใครว่างก็สามารถที่จะแวะมาได้นะครับงานจะมีถึงประมาณวันที่20กุมภานะนี่โคตรสวยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ